คุณผู้ชมครับผมก็คันนี้เรียบร้อยครับผมหลับ M3 นะครับ E90 คันนี้นะผมก็เท่ๆเลยครับผมติดตั้งดูสไตล์ V16 ไปเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นแล้วครับก็ฟิตเมนต์อย่างที่เห็นแล้วครับผมก็ฟิตเมนต์เนี่ยเราก็เลือกให้มันกลางกลางหล่อๆนะผมไม่ได้เตี้ยมากแต่ก็เตี้ยแหละครับผมแล้วก็อยู่กับล้อนะครับเซตนี้แล้วก็ตัวเบรกนะครับผมเอามาลงตัวสุดๆนะครับผมความแข็งหนึ่งปรับไว้เป็นค่าเลือกสแตนดาร์ดกลางๆก่อนเพื่อลองฟีลลิ่งนะครับว่าอยากได้แข็งกว่านี้หรือดีหรือว่านิ่มกว่านี้นะครับเดี๋ยวต้องรอคุยลูกค้าอีกทีนึงสวยงามมากๆนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผมว่าฟิตเมนต์ของ Build Style B16 เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าโชคตัวท็อปนะครับผมทํา Build Style ที่สามารถใส่กับคันนี้ได้จริงๆมันมีตัวนึงตัวที่เป็นแบบบังคับไฟฟ้าแต่ตัวนี้ไม่มีไฟฟ้านี่นะครับคุณผู้ชมครับสวยมากโอเคคุณผู้ชมครับขอฝากนะครับผมใครนะครับสนใจนะผมตัวช่วงล่างนะผม Build Style นะผมไม่ว่าจะเป็น B12 B16 นะครับผมหรือว่าตัวช่วงล่างต่างๆแบรนด์อื่นๆก็ได้แล้วผมติดต่อมาได้ที่ LINE @autobahn นะผมมีน้องๆคอยตอบนะครับว่าจะแนะนำสินค้าให้ชมกันนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube Channel นะครับผม Facebook IG TikTok นะครับผมแล้วก็ช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะผม Autobahn Rework Thailand นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมบูมนะผมขอลาไปก่อนกับคันนี้ครับผม M3 B90 นะครับผมเดี๋ยวมีแถมได้คลิปวิ่งสัก2เกียร์เจอกัน